อย่ามาให้อาจารย์ดูหน่อยนะครับตัวนี้ดุมคิสคิงฮะเสียงเป็นไงฮะตัวนี้เป็นคิสคิงเซรามิก R45 โอ้โหไม่เวียงเวียงมากโอ้โหไม่เวียงคุณไงตัวนี้เป็น NV7.8 นะครับเป็นรุ่น SES ตัวใหม่เด็กขนาดนี้เป็นดุมคิสคิง R45 นะครับพรุ่งนี้สาวกคิสคิงเจอกันได้นะฮะทุกวันเสาร์เราจะเข้าสุวรรณภูมิพร้อมน้องนิวนะฮะน้องนิวพร้อมที่จะมาคิสคิงหรือยังเด็กเด็กโบล่าจะเจอคิสคิงหน่อยสิฟังให้ชัดถามฟังให้ชัดนะใจแอนทรินิตี้เอ้ยใจแอนทีซีอาร์โทเค็นคิสคิงจะมาเจอไจแอนท์ไทนิตี้เป็นไงล่ะแม่แมวบอกต้องส่งยวดใจยวดใจให้หายเงี้ยนหรือให้เงี้ยนกว่าเดิมดูดูความเหวี่ยงโอ้โหใครอยู่อเมริกาเนี่ยร้อนได้เลยใครเอ่ยใครเอ่ยอาจารย์ดูไว้เดี๋ยวจะส่งเดี๋ยวแท็กน้ำแมวด้วยนะฮะทั้งน้าแมวแล้วก็แท็กใครนะสิทธิพลเหรอดูสิว่าไงดูสิดูความลื่นยังไม่จบขนาดนี้นี่นี่นะไทนิตี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวเจอไทนิตี้ทีอีกคันนะนี่เราได้เดอะแก๊งมาเพิ่มแล้วนะของคุณคัสเทนไว้คันนู้นของสีม่วงเขาเพิ่งแลปเสร็จแล้วจังหวะก็ได้จากคุณพีที่ภูเก็ตนะฮะสละสะชีพมาให้ทางมิสเตอร์คาร์เทลตอนนี้ก็รอเดี๋ยวแกจะมาประกอบตัวไทนิตี้ตัวไตนะครับอาจจะแกอาจจะประกอบขึ้นมาใหม่จากคันนู้นคันข้างหลังสีม่วงแกแรปจากเฟลดำดำเทาก็เราตัวนี้เราได้ราคาพิเศษมาจากคุณพีก็ขอพระคุณมากนะครับน่าจะเดี๋ยวจะให้มิสเตอร์คาร์เทลเขาขี่ด้วยกันทุกเสาร์อาทิตย์นะฮะก็เลยขอทางคุณพีมาราคาพิเศษมานะครับก็ขอบพระคุณมากนะครับเดี๋ยวให้ดูเป็นสภาพก็อาจจะมีรอยบ้างจากการใช้งานนะฮะแต่ว่ากระติกน้ำนี่โหดมากใหญ่กว่าของผมเยอะเลยอะกระติกน้ำนี่ไซส์นี่ไซส์ M ใหญ่กว่าแบบของตัวไซส์ของตัวไซส์ S เยอะเลยเดี๋ยวให้ดูไซส์ S ไซส์ S นี่เล็กไปเลยนะครับไซส์ S เนี่ยใบกระติกเดียวเนี่ยไซส์ Sเท่ามือนะอย่างนี้ใครตัวใหญ่ก็กินน้ำเยอะใช่ไหมดูดิดูไซส์ M โอ้โหใหญ่กว่ามือผมอีกอลังการมากโหนกแบบโหนกสุดๆอย่างนี้เขาเรียกว่าหัวอะไรหัวกระทิงป่ะเหมือนกระทิงนะกระทิงขวิดอะนะน้ำมาเหมือนกระทิงไหมเหมือนกระทิงแดงอะโอ้โหโหดมากโหดจริงๆดูความโหดของกระติกน้ำดูเบสบาร์นะฮะใหญ่มากเบดบาร์นี่อลังการมากตัวนี้เกือบ3นิ้วเนี่ยเดี๋ยวดูของผมสิไซส์ S พอเท่ากันไซส์เท่ากันแต่กระติกเนี่ยห่างกันเยอะเลยครับสเปคก็เหมือนกันประมาณนี้ก็ให้ดูนะครับตัวGiant Trinity ตอนนี้ในตลาดที่ร้านเราเหลือตัวไตเป็นไซส์ XS นะครับแล้วก็มีรถคอมพีทมาเป็นสีขาวมีไซส์ XS กับ S ด้วยนะครับตัวใหม่เนี่ยของ Trinity สีขาวเนี่ยจะมีขาจานวัดวัดที่ผมได้ลงรูปไปแล้วนะครับราคาตอนนี้โปรโมชั่นอยู่เงินสดอยู่ 84,000 นะครับใครสนใจก็ติดต่อมาได้นะครับก็ฝากด้วยนะครับ OKK bye ครับ